หลายคนก็อาจจะคิดว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นพี่แหวนมาช่องพี่เพชรเลยอะไรอย่างนี้นะคะทำไมบางอาทิตย์ไม่มีคลิปเลยบางอาทิตย์ก็ลงแค่คลิปเดียวแล้วพี่แหวนหายไปไหนคลิปคุยกับฝรั่งก็หายไปเลยแล้วหนีหายไปไหนมานะก็ไม่ได้อัปเดต YouTube มานานแล้วเนาะแล้วเพชรล่ะจะทำอะไรต่อในอนาคตสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเฮ้ยนี่ทุกคนคิดถึงเพชรกับแหวนไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วน่าจะไม่คิดถึงเราเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างจ้าช่วงนี้คือเราเพิ่งจบการสอนคือทุกคนรู้ใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วเราไปเป็นครูอาสาที่บุญทุนกั้นสุขอยู่ทางเหนือของจีนใช่ไหมใช่แล้วก็เพิ่งกลับมานะคะก่อนหน้านี้ทุกคนน่าจะรู้กันเนาะว่าแหวนไปเป็นครูอาสาเพราะว่าหนีเรียนเป็นคุณครูใช่ไหมก็เลยต้องไปทดลองเป็นคุณครูหน่อยอะไรแบบนี้แล้วช่วงนั้นหนีแบบว่าเฟ้ยฉางหมางใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเป็นครูที่สอนม.4 อะมหกก็จะเข้ามหาลัยเลยม4อ่ะปีที่สำคัญต้องปูพื้นฐานให้แน่นใช่เพื่อที่เขาจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยหนีสอนวิชาอะไรนะชีววิทยาคือตอนนั้นนะทุกคนตอนที่แหวนไปสอนอยู่ที่นู่นน่ะคือแหวนก็ยุ่งมากก็เลยทำให้แบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปหลายคนก็อาจจะคิดว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นพี่แหวนมาช่องพี่เพชรเลยอะไรอย่างนี้นะคะเหตุผลก็คือแหวนค่อนข้างยุ่งนะคะกว่าจะแบบว่าหาเวลาที่ตรงกันได้อะทุกคนมันแบบว่าค่อนข้างยากใช่ไหมใช่เพราะว่าเราสอนอะประมาณ20คลาสในอาทิตย์หนึ่ง20คลาสในอาทิตย์หนึ่งใช่เราสอน5คลาส1, 2, 3, 4 กับ 10ก็คือคลาสดาร์กก็จะมีประมาณ4คลาสใน1อาทิตย์ว้าจำได้ว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าแบบเด็กมัธยมจะเลิก4 ทุ่มอะไรเงี้ยนี่ก็เลิก4 ทุ่มเหมือนกันปะวันเลิก5 ทุ่มทำอะไรเลิก5 ทุ่มแล้วคือเหมือนกับว่านี่ต้องส่งเด็กๆเข้าหอไปนอนให้เสร็จก่อนถึงจะกลับมาพักผ่อนได้ใช่แต่ไม่ใช่ทุกวันแล้วนี่ตื่นกี่โมงวะเช้าถ้ามีสอนอ่ะมันก็จะเริ่มต้นจาก6 โมงครึ่งแล้วถ้าตื่นสายสุดตื่นได้กี่โมง8 โมงกว่ามั้งก็เช้าอยู่ดีอะ8 โมงกว่าโอ้ยนี่เก่งมากขอตบมือในที่สุดก็จบแล้วกับครูอาสาใช่ค่ะอวดสอน5 ห้องใช่ปะ1 ถึง 4อะคือแบบนักเรียนธรรมดาแต่คลาสที่10อันนี้มันคือคลาสที่เรียนเกี่ยวกับอาร์ตเข้าใจปะเรียนเต้นร้องเพลงวาดรูปอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบไม่ใช่นักเรียนที่ธรรมดาที่ทั่วไปอ่ะเขามีเวลาน้อยกว่าคนอื่นเลยอ่ะเขาอ่ะเฉิงจี้ไม่ค่อยดีเข้าใจปะเฉิงจี้ก็คือคะแนนใช่ไม่ค่อยดีอ่ะแต่วอสอนแล้วอ่ะเขาแบบสอบได้ดีแล้วก็ในชั้นของเราอ่ะทั้งหมดมี10 ห้องใช่ปะคลาสของหัวมี5 คลาสใช่ไหมเขาก็จะแบบ1, 2, 3, 4, 10ก็คือจะบอกว่าตัวเองสอนเก่งใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วหนีหายไปไหนมานะก็ไม่ได้อัปเดต YouTube มานานแล้วเนาะก็ถ้าเกิดใครติดตามกันนะเนาะก็จะรู้ว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณแบบ 2-3 เดือน 4-5 เดือนแบบเนี้ยเพชรแบบอัพคลิปไม่ค่อยเหมือนเดิมเนาะเหมือนแบบว่าช่วงปีที่แล้วอ่ะบอกก็จะอีเกอร์ซิงชีช่างสวนเหลียงเกิดชื่อผินใช่ไหมแบบแล้วก็จะลงคลิปทุกวันอังคารกับวันศุกร์หรือเสาร์แบบเนี้ยแต่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะสังเกตว่าทำไมบางอาทิตย์ไม่มีคลิปเลยบางอาทิตย์ก็ลงแค่คลิปเดียวแล้วพี่แหวนหายไปไหนคลิปคุยกับฝรั่งก็หายไปเลยอะไรเงี้ยคือหนีวอต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาวอแบบรู้สึกแบบว่าท้อแท้ discourageแล้วก็รู้สึกunmotivated เหมือนกับว่าตอนที่วอทำ YouTube มาใช่ป่ะนี่วอก็แบบเป็นคนที่อยากจะเอาชนะเหมือนกับตอนเริ่มทำ YouTube อะวอก็ไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะต้องมาถึงจุดเนี้ยแต่พอวอเริ่มทำอะแล้วมีคนมารู้จักมีคนมาติดตามวอก็เริ่มแบบว่ามีเป้าหมายให้ตัวเองว่าโอเคอยากจะมีคนติดตาม 100,000 เริ่มอยากจะทำให้ช่องของเราอะมันมีคุณภาพแบบว่าคนดูอะไรจากเราไปได้อยากจะให้คลิปมันดีบอกก็พัฒนามาตลอดใช่ไหมจนกระทั่งแบบว่าปีที่แล้วจนถึงต้นปีอ่ะบอกก็รู้สึกว่าบอกทูโพปะแบบมีเป้าหมายแล้วแบบว่า เอาชนะเป้าหมายตัวเองได้อะไรประมาณนี้มีคนติดตามมากขึ้นเลยแบบนี้กว่าที่วอร์จะทำถึงตรงนั้นอ่ะหนิงก็รู้ใช่ไหมวอร์ทำคนเดียวมาตลอดแล้วพอมันทำได้แล้วอ่ะวอร์รู้สึกว่าวอร์เหนื่อยมากวอร์ก็เลยแบบปล่อยจอยอ่ะนี่เข้าใจปะเหมือนแบบพอแล้วอ่ะกับที่ทำมาที่แบบว่าพยายามมาตลอดจนแบบว่าร่างกายมันรู้สึกแบบว่า unmotivated อะเหมือนแบบไม่มีแรงบันดาลใจในการแบบว่าสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วบวกกับเรารู้สึกอิ่มตัวยังไงสักอย่างมันก็เลยไม่ค่อยมีไอเดียใหม่ๆบวกกับว่ามันรู้สึกท้อในหลายๆครั้ง นี่ก็รู้ใช่ไหมว่าคลิปบอร์ดอันนี้มันจะค่อนข้างเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการศึกษามันไม่ใช่คลิปที่แบบสนุกสนานทั่วๆไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็ทำให้แบบว่ากวางขั้นอ่ะก็ไม่ได้แบบหน้าเมอเกาไม่ได้สูงเหมือนกับคนอื่นๆเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกแบบท้อหรือว่าอะไรแบบนี้กว่าจะทำให้มันมียอดวิวสูงขึ้นได้ต้องบอกตรงๆว่าการเป็นยูทูบเบอร์อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวกับสปอนเซอร์กับแบบฟีดแบ็กคนดูอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมมันก็เลยแบบท้อแล้วบวกกับช่วงนั้นวอก็ได้แบบว่าใครท่าหยินหางอ่ะทุกคนอาจจะยังไม่รู้เนาะเพชรก็เหมือนแบบมีโอกาสทำงานให้กับทางธนาคารกสิกรนะคะก็เหมือนแบบว่าพาคนจีนไปเที่ยวที่ต่างๆที่ประเทศไทยทำทั้งหมด4 ตอนนะคะเดี๋ยวใครสนใจอยากจะดูนะก็สามารถไปกดที่กล่องข้อความได้นะเดี๋ยวเพชรจะทิ้งลิงก์ไว้เผื่อใครอยากจะไปดูเพชรอีกมุมหนึ่งมันลงในเว็บปัวของธนาคารกสิกรที่จีนเนาะพอมันมีงานนี้เข้ามาใช่ไหมวอก็เหมือนกับว่ายังได้ทำเกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าการสร้างสรรค์คอนเทนต์อะไรแบบนี้อยู่อะก็เลยทำให้เราแบบไปต่อได้ประจวบเหมาะเลยอะหนีสอนเสร็จแล้วกลับมาที่เฉินโจวใช่ไหมแล้ววออะก็ทำงานตรงนั้นเสร็จพอดีอะความรู้สึกที่ท้อหรือว่าความรู้สึกที่แบบว่าunmotivated ต่างๆมันรู้สึกคิวด้วยการทำงานของใครท่าหยินหางอะวอก็แบบรู้สึกอยากจะกลับมาทำ YouTube อีกครั้งแต่จะบอกว่าเอาจริงอะพอกลับมาตรงเนี้ยค่อนข้างยากนะเพราะเหมือนกับว่าอัลกอริทึมอะพวกโคตรถ่ายอะแล้วก็คนติดตามหลายๆคนก็น่าจะลืมบอกไปประมาณนึงแล้วว่านี่รู้จักว่า เวลาลงคลิปใหม่ๆไปแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มียอดวิวเยอะเหมือนกับคลิปเก่าๆที่แบบว่าวอแบบเคยทำมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยแบบต้องพยายามเรียกกำลังใจให้ตัวเองให้แบบสู้ต่อเว้ยทำให้ได้เรียกสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วกลับมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามหนีดีกว่าว่าหลังจากที่กลับมาอยู่ตรงนี้แล้วหนีมีแผนจะทำอะไรต่อว่าจะไปเรียนปริญญาโทเมื่อเดือนที่9แต่ตอนนี้นะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอีก2เดือนนี้อ่ะแต่ว่าหนีมีสอนพินอินใช่ไหมใช่ว่ากำลังเปิดสอนเมื่อวานแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเรียนหรือเปล่า นี่ไงหนีชัวเลยใจชื่อพินหลี่ชัวนี่ไงเผื่อมีคนสนใจจ้าเรากำลังเปิดสอนพินอินภาษาจีนนะคะถ้าใครสนใจมาติดต่อเราได้เลยค่ะสอน1 ต่อ 1หรือว่า1 ต่อ 2หรือ1 ต่อ 3ก็ได้ค่ะแบบเป็น private หรือว่าจะชวนเพื่อนมาเรียนก็ได้ก็เหมือนหนีจะสอนพูดพินอินตั้งแต่ต้นเลยเนาะใช่ค่ะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนน่ะหรือว่าคนที่เคยเรียนกับคนไทยมาแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยชินพินอินภาษาจีนเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยสอนพินอินกับคนจีนสอนพินอินไม่เหมือนกันนะคุณครูคนไทยอ่ะเขาออกเสียงไม่เหมือนกับคนจีนนะอันนี้จริงเพราะว่าเพชรก็เรียนมาจากทั้งคนไทยกับคนจีนก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันภายใน2 เดือนนี้ใครที่สนใจต้องรีบติดต่อแบนไปเพราะว่าตั้งแต่เดือน9นี่ก็จะกลับไปเรียนแล้วถูกปะใช่จ้ะตอนนั้นก็จะรับได้แต่ไม่รับเยอะขนาดนี้นะใช่รับให้ละจะทำอะไรต่อในอนาคตตั้งแต่ตอนต้นปีอ่ะวอคิดว่าช่วงปลายปีอ่ะวอจะไปต่างประเทศนี่รู้ใช่ปะปีนี้จะไปหรือไม่ไปล่ะสุดท้ายอ่ะบอกรู้คิดว่าปีนี้น่าจะไม่ได้ไปแล้วอาจจะเป็นปีหน้าแทนเพราะว่าบอรู้สึกว่าปีนี้บอเหมือนแบบจะต้องทำ YouTube ของบอกลับมาให้ได้แล้วบอรู้สึกว่าทุกคนอ่ะกำลังจดจำบอในฐานะของคนที่เรียนภาษาจีนมีความรู้ภาษาจีนอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงชอบคุยกับคนต่างชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วบอรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าในช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงรอยต่อตรงเนี้ยบอหายไปอยู่ต่างประเทศ คือเพชรอาจจะไม่ได้ไปที่จีนทุกคนเพราะว่าที่จีนเขายังไม่เปิดประเทศใช่ไหมเพชรก็เลยจะไปประเทศอื่นทุกคนที่มันไม่ใช่แบบวัฒนธรรมจีนอ่ะเพชรก็กลัวว่าคนอ่ะจะงงกับภาพจำเพชรว่าสรุปเธอจะจีนหรือว่าจะอะไรยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบถ้าถามว่าเราเพชรจะทำอะไรต่อเพชรคิดว่าเพชรณตอนนี้น่าจะโฟกัสกับ YouTube ให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้แบบทุกคนแบบรู้จักเพชร ปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศบ้างถ้าจีนเปิดประเทศก็อยากไปเมืองจีนนะนี่ว่าคิดถึงจีนมากเลยเพราะว่าบอกก็ยังแบบนึกถึงการมีชีวิตที่ต่างประเทศอะรู้จักเพื่อนใหม่ๆรู้จักวัฒนธรรมใหม่ๆอยากจะเอาตัวเองไป explore โลกที่กว้างขึ้นอะไรแบบเนี้ยนี่มีอะไรจะพูดต่อไหมไม่มีละ นี่เมื่อไหร่จะมาเมืองไทยล่ะ แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ไปในอีกสองปีนี้เพราะว่าเรียนใช่ไหมเพราะว่าหนีต้องเรียนใช่ไหมใช่เขาไม่ให้ออกไปถ้าจะหนีมาง่ายกว่านะเอาออกไปมันน่าจะมันแบบยากกว่าหนีแต่ถ้าหนีมาเมืองไทยเมื่อไหร่นะโบแบบพร้อมพาเที่ยวทุกส่วนจริงๆโอเคอ่ะงั้นก็คลิปนี้เราก็เหมือนมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าเราหายไปไหนกันมาแล้วเราจะทำอะไรกันต่อชีวิตเราสองคนช่วงนี้นะคะโอ้คิดถึงหนีมากเลยหนีรู้ไหมเนี่ยมันเหนื่อยไม่ไปไหนเลยตอนนี้อ่ะโควิดกลับมาอีกแล้วเตโวรู้สึกแบบมีโควิดอ๋อมีโควิดก็เหมือนที่นี่เหมือนกันนะนี่คนแบบว่าก็โควิดอ่ะรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นคลิปนี้เราไว้แค่นี้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพชรกับเวในการทำช่อง YouTube ด้วยกันในการใช้ชีวิตของเราต่อไปจนกว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งโอเคงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เจี๊ยนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ